หาโต้รุ่งตอนศึกชิงนางนี่ขายก๋วยเตี๋ยวขอร้องอย่างนะค่ะถ้ามองลูกค้านานๆค่ะฉันหึงเข้าใจป่ะเข้าใจค่ะร้านเราเนี่ยมีแต่คนมาจีบเธอทั้งนั้นเลยอ่ะจ้ารักเธอมากเลยนี่มาขายนะไม่ยุ่งจ้าวันนี้ถ้าทางก็จะมากินกันเยอะจ้าลูกค้าเยอะนะของมายังเนี่ยเรียบร้อยจ้ามาก้มน้ำให้เดือดกระชุบกระชวยโอ้ยไปวิ่งไปกี่โลน่ะนี่6เมตรเองจะกินข้าวแล้วเขาวิ่งต่อวิ่งระยะสั้นเหลือเกินเออเดี๋ยวเขาสตาร์ทตรงนี้ไงเออนี่วิ่งทุกวันปะเนี่ยโอ้ยกำลังโนไลน์เล่นกีฬาได้ดีไหมมันดีสิพวกเราเล่นกีฬาแบบนี้มันดีแล้วแล้วรู้ไหมว่าผู้หญิงกับกีฬาเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอย่างผู้หญิงอายุ18ขึ้นไปเนี่ยเหมือนกีฬาเลย18เนี่ยเปรียบเสมือนกีฬารักบี้เฮ้ยมันจะรักบี้ยังไงวะเขาเรียกว่าลูกรักบี้นี่ก็เหมือนผู้หญิงเออคนเล่นก็เหมือนผู้ชายครับไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแย่งลูกรักบี้เพียงลูกเดียวโอ้แย่งกันเหมือน18นี่เหมือนรักบี้แล้วถ้า20ขึ้นไปอ่ะ20ขึ้นไปเนี่ยเปรียบเสมือนกีฬาฟุตบอลฟุตบอลยังไงอ่ะข้างละ11คนเออครองลูกฟุตบอลให้ได้ครองลูกฟุตบอลให้ได้ครองให้ได้มากที่สุดเตะเข้าโกแสดงว่าผู้ชายคนนั้นได้ไปก็เป็นเสมือนกีฬาฟุตบอลอ๋อแล้วถ้าผู้หญิงอายุ30ขึ้นไป30ขึ้นไปเปรียบเสมือนกีฬาปิงปองปิ๊กทำไมอย่างนั้นน่ะผู้หญิงเปรียบเสมือนปิงปองครับผมมึงเอาไปเอออีกฝั่งนึงกูไม่เอาอีกฝั่งนึงไอ้มึงเอาไปอีกฝั่งนึงกูบอกแล้วไงกูไม่เอาเหมือนปิงปองเออแล้วถ้าผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปอ่ะเหมือนกีฬาเลยเปรียบเสมือนกีฬาเฮ้ยเฮ้ยบอยมุกของกูนะเว้ยไอ้มุกเนี้ยเอาเหรอเอางั้นเดี๋ยวมาเล่นที่เหลือต่อแล้วกันเหลือก๊อปสุดท้ายครับเหลือก๊อปไว้แล้วกันขอบคุณครับโอเคนะพี่นุ้ยตักเคลียร์ให้แล้วพี่แมมจ้ารับแขกสวัสดีค่ะพี่มาให้ด้วยไปวิสวัสดีครับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ซื้อโทรศัพท์ให้เลยเครื่องนึง iPhone 7เอ้ยจ้ะมีโทรศัพท์ใช้ยังครับมีแล้วค่ะมีแล้วมีไลน์ไหมครับมีค่ะเอ้ยเออแล้วมีแฟนยังครับ3คนค่ะสละโอ้โหร้อนเลยผมตกใจไม่เป็นไรครับผมไม่ถือครับเออไอ้หนูครับอย่าไปยุ่งเขาเลยทำไมครับแฟนเขาหึงอุ้ยลุงลุงไปทำอะไรครับลุงไม่รู้อะไรจีบคนโสดศัตรูเป็นแสนจีบคนมีแฟนศัตรูคนเดียวคนเดียวเขาจีบหึงนะโว้ยพี่หึงขาเขาไม่อยู่พี่หึงก็ไม่ซีเรียสอะไรคนได้ปิดร้านกี่โมงครับเนี่ยน่าจะขายหมดก็ปิดเลยค่ะแต่หัวใจปิดไหมครับเห็นใจเปิดตลอดยัยทีครับแฟนเขายิงปืนแม่นนะเหงาแล้วไม่เป็นไรหรอกกลัวอะไรผมมาทั้ง3คนเออเป็นห่วงพวกเองอะทีไม่ต้องเป็นห่วงผมเนี่ยผมจัดการเองขอบใจนะเออต้องยุ่งเลยลุงเออเสียงเพียงไหว้เจ้าจ้ะบ้าเลยไหว้เจ้าหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเออไหว้เจ้าจ้ะไอ้ลุงใหญ่เขาคุยกันอยู่เนี่ยเออเอางี้ดีกว่าต่อเลยแต่ปิดร้านแล้วเราไปเที่ยวกันไหมครับผมไปเลยก็ได้ค่ะไปได้เลยเหรอไปดูหนังต่อไปดูหนังอุ้ยไปดูหนังอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรโกแกงโกแกงเนี่ยฮะอะไรเนี่ยนี่เตือนไว้แฟนเขาขี้หึงนี่ถามยังเป็นแฟนเขาปะเนี่ยถามกันดูได้ใช่ปะเป็นแฟนหรือเปล่าฮะใช่ค่ะเป็นแฟนเหรอฮะแล้วถ้าผมจะพาไปกินข้าวนี่สังเกตไหมครับไปเลยก็ได้ค่ะไม่เดี๋ยวเราว่ากันนะเดี๋ยวขอสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งอะไรได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำให้นะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่ครับผมผมขอไม่เอาผมไม่ขอเส้นเล็กผมขอเส้นทางรักระหว่างเราสองคนดีกว่านี่ทำเข้าไปทำได้แล้วกำมามคือยังไงครับจับทำไมทำไมอ่ะเมียคุณนะจริงไหมโอ้โหไปหลังตู้ก๋วยเตี๋ยวแล้วดูต้นทางด้วยลุงเหนื่อยๆอย่างนี้ต้องกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แม่ค้าสวยด้วยพี่บอกให้ใช่โคตรเป็นเล่นไปสวยเซ็กซี่สเปคพี่น่าจะใช่นะพี่แล้วสเปคพี่สเปคของพี่เนี่ยมันต้องแบบว่าดำปี๋หมีควายโอ้ยบอกแต่ไปค่ะแน่เลยอุ๊ยนี่นักกีฬาล่าสุดเฮ้ยที่ลงกินเน็ตบุ๊กมันจำได้มันจำได้จำผมได้ที่กีฬาใหม่เลยของฝรั่งเศสอะไรอะไรอะไร
ม้าข้ามเครื่องกีดขวางขี่ม้าเออขี่ม้านั่ง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 ร้านนี้เจ้าของร้านสวยมากเจ๋งเปล่าคนเมื่อวานเนี่ยสวัสดีจ้ะสวัสดีครับพี่รับทานอะไรกันดีคะเอ้ยจะรับอะไรดีรับน้องไปเลี้ยงจะได้ไหมจ๊ะเทียบพวกพี่เล่นกีฬากันเหรอคะอ้าวใช่ครับเล่นกีฬาเล่นกีฬาอะไรกันนะคะเล่นบาสจ้ะทำไมถึงเล่นบาสแต่ว่าของพี่เนี่ยยังขาดคนเป็นห่วงอยู่อะไรให้รู้บ้างว่าใครจีบเล่นกีฬาอะไรบาสถ้วยเราเล่นกีฬาไงเฮ้ยเฮ้ยเราเล่นกีฬาบอกไปกีฬาคันในร่มผ้าอะไรวะรักบี้เด้เราเล่นกีฬาอะไรกีฬาใช่ไหมกีฬาโอ้แช่แล้วไอ้น้องแต่พี่อะเล่นกีฬามวยแต่ขาดคนล่อเป้าอยู่กับพวกพี่ดีกว่าพี่เป็นนักกีฬาแล้วอีกอย่างนึงชอบทำลายสถิติใครทำได้หนึ่งพี่ต้องทำได้สองไปแข่งเท่าไหร่อ่ะเอ้ยอย่าจีบน้องคนนี้ข้าจีบก่อนนะเว้ยอะไรไม่ได้ด้วยเฮ้ยอะไรใครดีใครได้สิวะงั้นพี่อย่าทะเลาะกันดีกว่าค่ะเอาแบบนี้ดีกว่าพี่สองกลุ่มเนี่ยมาแข่งกันดีกว่าแข่งอะไรอะไรครับคุณน้องครับแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวหนูจะทำก๋วยเตี๋ยวมาแล้วพี่แข่งกันปรุงใครปรุงเด็ดสุดปรุงเสร็จกินเองไม่มีปัญหาเรื่องการกินเดี๋ยวผมปรุงเองเยี่ยมมาปรุงนะเอาไว้นี้พี่ปรุงเสร็จแล้วพี่กินเองเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยอย่าดูมันดีกว่าอย่าดูมันปรุงก่อนใส่อะไรบ้างเอาว่าใครรสจัดที่สุดดีกว่าใครรสจัดโอ้ยเฮ้ยอุ้ยแจ็คไม่ใช่นะกล้าหรือเปล่ากล้ากล้าหรือเปล่ามาดิมากล้าเปล่าไปแจ็คมึงกล้าด้วยไงมาดิเพิ่มเลยกิ๊บหนึ่งกิ๊บเดียวเพิ่มเลยครึ่งแก้วครึ่งแก้วตัวเพื่อนผมเอาเลยเฮ้ยกล้าหรือเปล่าจริงๆแล้วเครื่องปรุงของแจ๊ดเป็นของปลอมนะคะเจอคำท้าแบบนี้แล้วพี่ตั๊กจะทำยังไงล่ะคะเนี่ยอย่าไปยอมน้ำตาลไว้เฮ้ยน้ำตาลไว้เอาไว้ที่หลังอ่ะทางหวานเดี๋ยวเราจัดการเองรอให้มันก่อนปรุงเลยดีกว่าปรุงโอเคครับอยู่แล้วใครจัดจุดปรุงเดี๋ยวปรุงแล้วเฮ้ยโอ้โหไอ้กินไม่เปล่าวะเนี่ยโอ้โหเล่นกับใครไม่เล่นโอ้เล่นกับใครฮะเล่นกับใครอ่ะเล่นกับนี่ไงครับการลุยโอ้โหรถขนาดนี้ใครกินปรุงเลยปรุงเลยโอ้โหคนด้วยคำแรกสวยจังน้ำโชว์โอ้โหไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาพวกมึงเป็นปัญหากูแล้วมาพูดแล้วยิ้มเฮ้ยอร่อยนี่หว่าเป็นไงไงใจมันถึงว่ะลูกพี่แค่พวงเดียวโถนี่สองพวงติดเว้ยใช่เราต้องสองของมันหนึ่งเราต้องสองเอาละมันเหลือเว้ยสองกันเลยเอาลูกชิ้นก่อนกินให้เห็นก่อนลูกชิ้นนำไปก่อนนำไปก่อนนี่เห็นไหมพริกเกาะยังไม่พอไอ้น้องคุกเข้าไปคุกเข้าไปนี่นี่นี่ใครกินไหมโทโรยากิอะไรนะอะไรเขาเรียกทาโกยากิน้องน้องน้องเลยดูอ่านปากกว้างๆในฐานะที่ฉันนั้นเป็นแค่ลูกน้องนี่คือหัวหน้าค่ะหัวหน้าโชว์เก๋ามันหน่อยดูนะแล้วยังไม่เคี้ยวด้วยเดี๋ยวจะเก็บไว้ตรงกับพุงแก้มเฮ้ยนี่พี่ข้างเดียวมันป่องอีกข้างนึงได้เลยข้างนึงนี่ได้แล้วเดี๋ยวกินเองเดี๋ยวกินเองอย่ารู้มากอยู่ก็โยนมาให้กูเองดูเฮ้ยเฮ้ยแม่ค่ะเมื่อกี้ถ่ายของพี่นุ้ยกินไม่ทันขอกินอีกทีนึงกินอีกทีนึงอ๋อไม่ไม่ไม่ถ่ายมาเทปเก่านะคะรับมาเลยให้มันเห็นเอาดิให้มันเห็นเฮ้ยแก้ด้วยไอ้พี่นุ้ยลืมคุกเขาลืมคุกป่ะไม่ทันอีกแล้วค่ะพี่นุ้ยหนูขออีกที
โอ้โหต้องขอปรบมือดังๆให้กับพี่หนุ่ยเลยนะคะเนี่ยขนาดโดนทีมงานแกล้งยังไม่บ่นสักคำสปิริตสูงจริงๆเลยค่ะพี่หนุ่ย